สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดของเราจะเข้าร่วมการแข่งขัน ACL ก็คือเอเชียแชมเปี้ยนลีกนี่นะครับในปี2022นี้ก็ปกติเนี่ยมันจะมี4ทีมแต่ตอนนี้ทีมเซี่ยงไฮ้เนี่ยได้ถอนตัวออกไปก็เลยคงเหลือแค่ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดคิชิแล้วก็วินเซนต์โกเบคิชินี่เป็นทีมจากฮ่องกงโกเบนี่เป็นทีมจากญี่ปุ่นตอนนี้เรามาดูก็วันที่16เนี่ยเราจะเจอกับคิชิในเวลา18นาฬิกาส่วนวันที่25เราเจอกับโกเบในเวลา21นาฬิกาแล้ววันที่22ก่อนสิเจอกับโกเบ21นาฬิกาแล้ววันที่25ก็เจอกับโกเบอีก21นาฬิกาแล้วก็วันที่28เราก็เจอกับคิชิปิดท้ายในวันที่21อ่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าคือเกมมันจะง่ายขึ้นเลยนะครับถ้าเราชนะคิชิให้ได้ทั้ง2นัดซึ่งเป็นทีมฮ่องกงคือในวันที่16กับ28แล้ววันที่22กับ25มีที่เราเจอโกเบขอแค่ไม่แพ้ก็ได้ครับโอกาสเข้ารอบเรามีสูงเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันฟังดูแล้วมันเหมือนง่ายนะครับทีมจากฮ่องกงมันไม่มีเซี่ยงไฮ้ไม่มีทีมจากจีนไม่มีออกไปละหนึ่งก็คือเราชนะแค่คิชิอย่างเดียวทั้งสองแมตช์เราก็เข้ารอบได้อะไรประมาณเนี้ยนะแต่จริงๆเนี้ยต้องให้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าตัวคิชิเนี่ยเข้ามาเก็บตัวที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับเพื่อให้ชินกับสภาพอากาศเพื่อให้ชินกับนักเตะไทยโดยเฉพาะเขาลงไอ้เตะซ้อมเนี่ยนะเตะอุ่นเครื่องมาตลอดเลยแมตช์ที่น่าสนใจก็คือแมตช์ที่เขาเสมอกับแบงคอกซึ่งเสมอกัน 1-1 นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก็นั่งดูอยู่แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตัวนักเตะของคิชิเนี่ยถ้าจะพูดกันที่ประสบการณ์ในการเตะ ACL นี่เขามีสูงกว่าเรานะครับนักเตะคิชิเนี่ยมีประสบการณ์สูงแต่ว่านักเตะฮ่องกงเองที่เป็นเชื้อสายฮ่องกงแท้ๆเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับเล่นธรรมดาแต่ว่าไอ้นักเตะที่โอนสัญชาติมาเนี่ยแกร่งมากแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีนักเตะที่ได้เขาเรียกอะไรเนี่ยได้โควต้าต่างชาติเนี่ยอีกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักเตะพวกนี้มันจะมีความเก่ามีประสบการณ์สูงจริงแต่ว่าเขาแก่แต่ขณะเดียวกันเราก็คิดว่าเราน่าจะได้เปลี่ยนเรื่องสภาพอากาศเรื่องนักเตะเรื่องความหนุ่มแน่นหรืออะไรของเรากลับไม่ใช่นะครับเพราะว่าสภาพทีมตอนนี้ที่เรามีอยู่หลังจากที่เราเตะกับพูดง่ายๆเตะวันที่2ที่6แล้วก็วันที่10มาเนี่ยที่เราเห็นเลยคือเตะกับเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ไปเตะกับบุรีรัมย์แล้วก็กลับมาเตะกับสุพรรณเนี่ยเดินทางไปเดินทางมาตอนนี้ต้องเดินทางกลับไปที่บุรีรัมย์อีกนะครับก็ผลปรากฏว่าที่เห็นก็คือสภาพความฟิตของนักเตะสภาพความอ่อนล้าเนี่ยมันหายไปหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ใน3นัดที่ผ่านมาก็คือมันเสมอทั้ง3นัดอ่ะนะแต่สิ่งที่เราทำให้เห็นก็คือสภาพร่างกายนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าสภาพจิตใจในการที่จะเล่นแบบให้มันฮึกเหิมหรือปลุกเร้าเนี่ยหรือว่ามีสมาธิกับการเล่นน่ะใน3นัดเรามีแค่นัดเดียวกับบุรีรัมย์นะครับนั้นถ้าถามผมว่าเราเจอคิชิเราจะผ่านเขาได้ไหมจะผ่านเขาได้ครับแต่นักเตะจะต้องมีสภาพแบบวันที่เล่นกับบุรีรัมย์มีสมาธิสูงแล้วก็มีแรงจูงใจในการเล่นตัวคิชิเนี่ยเขาน่าจะสเการะบบการเล่นอะไรของเขาของเราไว้หมดแล้วครับแต่ว่าของเราเนี่ยผมไม่ทราบว่าเราส่งทีมงานไปสเกาต์เขาหรือเปล่าซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมไม่รู้เพราะว่าแต่ถ้าเกิดแค่ดูเทปอย่างเดียวนี่ผมว่าสโมสรก็จะสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่านักเตะคนไหนมีคาแรคเตอร์ยังไงทำยังไงเล่นยังไงแต่ขนาดเดียวกันกับที่โกเบเนี่ยโกเบนี่ต้องยอมรับเลยว่าโกเบเนี่ยคือมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องคิดเลยว่าจะชนะเขาแค่เสมอได้ก็บุญแล้วด้วยสภาพทีมตอนนี้นะครับตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมยังหวังแล้วก็
ยังคงเชื่อมั่นอยู่ก็คือทีมงานและสโมสรและนักเตะเราเนี่ยคงไม่เล่นอะไรที่เป็นแบบที่ผมชอบเตือนไว้ก็คือใบเหลืองโง่ๆใบแดงโง่ๆกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงนัดล่าสุดกับสุพรรณนี่กรรมการก็ไม่เป่าก็หยุดทำไมนัดกับบุรีรัมย์กรรมการก็ไม่เป่าแล้วคุณหยุดทำไมเล่นไปสินะ ACL นี่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่มี VR แต่ก็ควรที่จะเล่นด้วยความสุภาพแล้วก็อยู่ในเกมอย่างเดียวอย่าให้ได้มีใบเหลืองใบแดงโง่ๆอะไรที่ผมว่านะลีโอเชียงรายไฟติ้งก็นักเตะครับอย่างที่บอกเลยใบเหลืองโง่ๆใบแดงโง่ๆไม่ต้องเอานะกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงทีมงานสโมสรก็จะต้องปลุกเร้านักเตะให้ได้เลยครับตอนนี้ความสำคัญอยู่ที่ปลุกเร้านักเตะให้ชนะคิชิทั้ง2แมตช์ให้ได้แล้วเราก็จะได้เข้ารอบมันเป็นผมจะใช้คำว่าอะไรเนี่ยมันเป็นโอกาสใสๆเลยที่จะดูว่าการเข้ารอบอ่ะมันง่ายกว่าทุกครั้งแต่จะทำให้ยากหรือง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวสโมสรตัวนักเตะเองนะครับว่าจะปลุกเร้าจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งได้ไหมครับออกขอติงนิดนึงครับตัวศิวกรเดียวตระกูลที่ยิงลูกโทษไม่เข้านั่นน่ะเกิดจากสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงนะครับตัวศิวกรมีทุกอย่างนะครับร่างกายมาแข็งแรงและทักษะการเล่นวิธีคิดวิธีเล่นอะไรมีหมดสิ่งหนึ่งที่ศิวกรยังแก้ไขไม่ได้นะถ้าอยากไปเตะสู่ระดับเอเชียหรือไปเตะต่างประเทศคือจิตใจที่ไม่มั่นคงแล้วก็เขาโลเลอยู่ตลอดดูได้จากการยิงลูกโทษหลายๆครั้งเนี่ยผมเคยสังเกตแล้วว่าตัววิศกรตัวศิวกรยิงลูกโทษทีไรก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้ผมไม่ได้โทษนะว่าที่ไม่ชนะสุพรรณเพราะศิวกรแต่เพียงแต่ว่าผมอยากให้ทีมงานและสโมสรเนี่ยหานักจิตวิทยาเนี่ยหรือใครก็ได้ไปทำให้ศิวกรเนี่ยแก้ตรงปมที่อยู่ในใจตรงนี้ให้หายเพราะถ้าเกิดนักเตะไม่มีสมาธิแล้วก็แก้ปมในใจไม่ได้เอาสิ่งอื่นมารบกวนในการเล่นเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปสู่อีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งมันยากอันนี้ก็ฝากศิวกรไว้แล้วก็ฝากนักเตะคนอื่นไว้นะครับเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่ในสนามปุ๊บใจคุณต้องคิดถึงเรื่องเกมอย่างเดียวถ้ายังโลเลอยู่ปุ๊บเนี่ยเราจะพัฒนาต่อยากนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนเลยครับลีโอเชียงรายไฟติ้งเพื่อนๆครับใครไปเชียร์ที่สนามแทนเพื่อนๆคนอื่นได้ก็ไปเชียร์กันนะครับส่วนผมก็คงได้แต่นั่งเฝ้าหน้าจอทีวีแล้วก็เชียร์ส่วนวันเวลาที่ช่องไหนจะถ่ายทอดสดเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆติดตามที่หน้าเพจสโมสรเลยนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมยังมั่นใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราน่าจะชนะคิชิทั้ง2แมตช์และอย่างน้อยก็เสมอโกเบสักแมตช์แล้วก็เข้ารอบ2ได้ครับผมเชียร์ตามเชียร์กัน